ใช่ไหมเจ้าชายฉันยังไม่สนเธอคนนี้แม้ดูเหมือนดาวเบื้องบนอย่ามาสนขอสนและไม่สนใจหนึ่งชีวิตจะพลีเพื่อฝันเพื่อฝันหนึ่งพลังจะดันจะดันขึ้นไปหนึ่งดวงใจไม่ยอมให้ใครใครแล้วเพราะเหตุใดที่พลาดที่พลั้งลองรักกันดูเกิดคำถามเมื่อเธอนั้นกลายเป็นโจทย์เกิดปัญหาต้องโทษชะตาเล่นกลเกิดความรักฉันทำได้แค่คอยคงอยู่กับเธอต้องทนต้องคอยห้ามใจหนึ่งชีวิตจะพลีเพื่อฝันเพื่อฝันหนึ่งพลังจะดันจะดันขึ้นไปหนึ่งดวงใจไม่ยอมให้ใครใครแล้วเพราะเหตุใดที่พลาดที่พลั้งรักใครไม่รักดันมารักเธอคนนี้เห็นที่ว่าฟ้าท้าจะแกล้งกันรักใครไม่รักยายส่งเธอให้กับฉันถอยใจอย่างไรก็ไม่ทันหรือจะลองรักกันดูไม่มั่นใจในรักเธอกลัวรักเกินเพียงเธอไปไม่แน่ใจในสายตายอมพบหน้าเขาวันไหวรักใครไม่รักเดินมารักเธอคนนี้เห็นที่ว่าฟ้าท้าจะแกล้งกันรักใครไม่รักยายส่งเธอให้กับฉันรักกันดูถึงแล้วค่ะลงเลยค่ะโอ้โหไล่องุ่นของพี่ตินที่ฝรั่งเศสนี่ใหญ่จังเลยนะคะเสียดายอ่ะน้องพัดมาช่วงนี้เลยยังไม่ได้ชิมเลยเพราะยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่มีวายให้ชิมใช่ไหมคะมีให้ไม่อันเลยจ้าเมลีขี้เมาโอ้ยพี่ตินนะโอ้ยมือหนักแบบนี้เนี่ยถ้าพี่ทำงานไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมีหวังพ่อเลี้ยงพี่เชิญกลับประเทศไทยแน่เลยอ่ะพี่ตินขอโทษเจ็บเปล่าไม่ใช่หรอกจ้ะขอโทษนะพี่ตินทำงานที่นี่ด้วยเหรอคะโอ้ตอนมาที่นี่ใหม่ๆแล้วล่ะท่านอยากให้พี่สืบทอดกิจการน่ะพี่ก็เลยต้องเรียนรู้งานทุกอย่างเลยขอโทษวันนี้วันไซเตอร์อาก็พี่ขอตัวแป๊บนึงนะค่ะฉันเจอกับความอ่อนไหวเพียงไม่ใกล้เธอไล่เก่งที่สุดเลยอ่ะเหมือนเจอกับคนที่ใช่แต่ทุกครั้งที่คิดจะใกล้เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอคะพี่เต้นสนุกหยอกช่วงลาพักร้อนจากงานกับตันทีไรเนี่ยพี่ต้องมาคลุกอยู่ที่นี่ตลอดเดี๋ยวน้องพัดไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะพี่จะจัดดินเนอร์ไว้ให้พี่ตินแล้วตุนล่ะตุนจัดการงานศพคุณแม่เสร็จแล้วก็รีบกลับไปจัดการเรื่องเรียนต่อนะอ๋อแล้วพ่อเรียนพี่ตินล่ะคะเออพี่ลืมบอกไปท่านไปทำธุระที่โรงนะโอ้แล้วชาโต้ใหญ่ขนาดนี้พี่ตินจะอยู่กับใครล่ะคะพี่อยู่กับผู้หญิงอีกคนแค่ตามลำพังสองต่อสองผู้หญิงอีกคนใครเหรอคะพี่ตินก็นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยพี่ตินนะ
ดินเนอร์ตอน 1:00 นแต่งตัวสวยๆนะครับมาดามเชิญครับมาดามค่ะใหญ่จังเลยอ่ะแกอยู่กับพี่เต็นนะชาโต้2-2นี่นะบอกตรงๆนะฉันกลัวกลัวพี่ตินเขาปั้มแกเหรอบ้าเหรอสุภาพบุรุษอย่างพี่ตินเนี่ยเขาไม่ปั้มฉันหรอกมีแต่ฉันนี่แหละกลัวใจตัวเองอ่ะอ๋อนี่แกกลัวทนไม่ไหวแล้วก็เป็นฝ่ายไปปั้มเขาเองใช่ไหมอีบ้าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนี่ถ้าแกได้มาอยู่ที่นี่นะแกจะรู้นะว่าที่เนี่ยมันสวยมากเหมือนในนิยายเลยนะแกฉันรอเล่นน่ะนี่แกฟังนะถ้าพี่ติ๋มของแกแต่งงานเนี่ยแกตอบตกลงไปเลยนะฉันน่ะอยากให้แกไปเป็นมาดามอยู่ที่นู่นแล้วแกไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเพราะว่าฉันมีสองเจ้คอยดูแลฉันอยู่แอนแต่ว่าไม่ต้องมาแต่อะไรทั้งนั้นน่ะเฮ้ยแกเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนนะเจ้เขารอฉันอยู่อ่ะเขาพาฉันมาพบผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ใช่เหรอแกกลับมาแล้วค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะเฮ้ยนี่แกอย่าลืมนะฉันน่ะอยากเห็นแกเป็นมาดามเด็ดๆชัดๆอยู่ที่นู่นมากกว่ามาคอยตามดูแลฉันอยู่ที่นี่นะเอ้ยยังไงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรักนะบ๊ายบายแอนเดี๋ยวสิฉันทำไมผมได้ยินเสียงป้าร้องไห้เสียงฉันร้องไห้นี่นะโอ๊ยละเมอเพ้ออะไรหรือเปล่าคนอย่างมาดามพุชชี่นี่นะไม่มีน้ำตาหรอกอย่าไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวตาป้าแฉะแบบนี้เนี่ยนะแล้วยังบอกไม่ได้ร้องไห้อีกเหรอฝุ่นมันเข้าตาฉันโอ้โหป้ามุกละครเกินไปแล้วมั้งอยู่ในบ้านแบบนี้เลยนะฝุ่นเข้าตา
ี่เธอเข้าห้องฉันทำไมออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องของฉันนะอุ้ยนี่เธอทำป้าอะไรของเธอฮะเน็ตหยุดเดี๋ยวนี้นะห้องฉันรอหมดแล้วยังอีกยังไม่หยุดอีกนี่หาอะไรของเธอมันไม่มีอะไรให้หานะแล้วกฎของบ้านมาดามพุชชี่เนี่ยห้ามคนขอของมาดามลืมไปแล้วเหรอเน็ตนี่หยุดเดี๋ยวนี้พอเนี่ยห้องฉันลงไปหมดแล้วเป็นบ้าอะไรของเธอฮะคนของห้องฉันจะกระจุยกระจายแบบเนี้ยก็หาต้นตอที่ทำให้ป้าร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นวักเป็นเวรนี่ไงต้นตอหมายความว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พอได้แล้วหยุดได้แล้วทำบ้าอะไรของเธอฮะผมสงสัยว่าป้าเนี่ยกำลังเมายาอยู่เมายาใช่ไม่งั้นนะอึดถึกแรงตัวแม่อย่างป้าจะฟูมไฟจนผิดปกติได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะป้ากำลังอัพยาจนเมาไม่ได้สตินี่แกหาว่าฉันอัพยาเหรอแกไอ้เด็กนรกก็ไม่ว่าจะเทียบกันด้านไหนก็ตามเนี่ยนะเด็กของหล่อนก็ไม่มีทางที่จะมาเทียบเด็กของฉันได้หรอก